ังได้ถามพี่อ๊อฟพี่แดงนะคะถึงความคืบหน้าละครลายกินรีค่ะละครพีเรียดสืบสวนสอบสวนของทั้งคู่นะคะวางตัวพระนางเป็นณเดชยาย่าค่ะก็บอกว่าเตรียมที่จะฟิตติ้งสัปดาห์หน้าแล้วนะคะพี่อ๊อฟบอกว่าพร้อมมากค่ะที่จะทำงานแต่ก็ต้องอยู่ในความพอดีนะคะเรื่องนักแสดงแคสหมดแล้วแคสหมดเมื่อคืนนี้เองเพราะเยอะมากเยอะตัวเยอะว่ากงกรรมเยอะแล้วนี่เยอะกว่ากงกรรมอีกเรื่องเสื้อผ้าหนักมากค่ะเสื้อผ้าหนักมากเพราะว่าก็เป็นไทยอยุธยาแล้วก็โลเคชั่นก็จะเป็นยึดหัวหาดที่หนองแขมก็เปลี่ยนคนเขียนบทก็เป็นคุณยิ่งยศมาเขียนก็เลยมีความล่าช้านิดนึงในการที่จะต้องมานั่งเหมือนให้เขาอ่านใหม่เริ่มใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ก็พี่ยุ่นก็ไม่ได้ช้าก็คือแกก็มีความเข้าใจอยู่แล้วในเรื่องละครพิเรียดอะไรเงี้ยก็เลยเลื่อนการเปิดกล้องไปนิดนึงจริงๆจากเดิมเนี่ยควรจะเปิดที่กันยาแต่ว่าตอนนี้มันไปที่ต้นตุลาละพร้อมครับก็ฝึกพูดให้ชัดฝึกด่าให้คล่อง ที่จริงๆแล้วไปอยู่กล้องถ่ายก็เป็นการฝึกในตัวด้วย1 2 สังคม2 2เรื่องการออกกำลังกายเรื่องของสังคมที่สำคัญการสื่อสารพูดคุยคนเราพูดไม่ค่อยรู้เรื่องรู้เรื่องแล้วตอนนี้ก็พยายามค่ะจริงๆเราก็มีพี่อู่ธนากรคือจะเป็นเหมือนร่างทรงพี่อ๊อฟเลยครับก็พยายามให้รีแลกซ์มากขึ้นก็ลดเวลาในการมาลดทำไมก็คือสมมุติเคยมาแบบ6โมงเช้า7โมงเช้าก็อาจจะเป็น8โมงอะไรเงี้ยแล้วก็กลับสัก3ทุ่มพี่ออฟดีก็จริงๆแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มมีเสียงกับพี่แดงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยตอบปากตอบคำได้แล้วตอบคำกันแล้วอยากทำงานแล้วพี่ออฟนะคะเห็นพลังของพี่ออฟจริงๆใช่ค่ะกินรีไลค์กินรีก็ติดตามสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะค่ะฟิตติ้งค่ะฟิตติ้งนะครับThank you.